ดีค่ะอยู่กับรอยแทไอเดียแล้วก็สาค่ะภารกิจของสานะคะก็คือลาก่อนคอเลสเตอรอลค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูสลัดอกเป็ดรมควันเดรสซิ่งแกงแดงนั่นเองค่ะเริ่มจากการที่เราใช้มัสตาร์ดเลยค่ะใช้ไม่ต้องเยอะนะคะเอาแค่ปลายช้อนก็พอค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าสาจะทำเดรสซิ่งเป็นแกงแดงนะคะสาก็เลยเลือกใช้นี่เลยค่ะรอยไทน้ำแกงเผ็ดแดงนั่นเองค่ะตีให้มัสตาร์ดแล้วก็แกงแดงของเราเนี่ยนะคะเข้ากันพอทุกอย่างเนื้อเข้ากันแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันมะกอกไปค่ะแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยนะคะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะแล้วก็ตีไปพร้อมๆกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาผักลงไปคลุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จัดจานได้ค่ะคลุกให้ทั่วไปเลยค่ะเอาละค่ะได้เวลาไปจัดจานแล้วค่ะเริ่มแรกด้วยสลัดก่อนนะคะตามไปด้วยอกเป็ดรมควันนะคะเราจะตกแต่งจานที่เหลือนะคะด้วยใบหัวระพากรอบนะคะแล้วก็พริกแห้งค่ะตามด้วยพริกซอยค่ะพริกไทยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสลัดอกเป็ดรมควันซอสแกงแดงค่ะแม้ว่าจะดูเป็นน้ำสลัดที่ดูซิมเปิลนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่ดูทำง่ายนะคะแต่ว่าสาเชื่อเลยค่ะว่าการทานสลัดจานนี้เนี่ยจะอร่อยขึ้นเพราะว่าน้ำสลัดของเราเนี่ยมีรสชาติที่จัดจ้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะการที่เรารู้จักครีเอทในการทำอาหารเนี่ยนะคะก็ทำให้เรามีความสุขกับการทำกับข้าวเพิ่มมากขึ้นค่ะถ้าอยากได้ไอเดียแบบนี้นะคะต้องติดตามเราต่อค่ะกับรอยไทยไอเดียและสาค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ อัมพลฟู้ด